จะมาสอนวิธีล้างผักนะคะตามธรรมดาเวลาซื้อผักมาเนี่ยค่ะเขาจะใช้เขาถึงจะล้างนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเป็นต้นหอมเนี่ยเขาจะตัดส่วนรากมันออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดด้านบนมันออกแล้วเขาก็จะลอกกีบล่างมันเนี่ยค่ะออกเขาจะตัดรากมันออกนะคะเพราะไม่งั้นดินมันจะไปเปื้อนผักค่ะแล้วตัดปลายมันออกหน่อยลอกเป็นกาบๆค่ะเพราะดินมันจะไปสะสมอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วไอ้ส่วนคนนั่นก็ตัดทิ้งนะคะปลายก็ตัดทิ้งอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็เอาวางไว้ก็ทำอย่างนี้จนหมดนะคะต้นหอมนะคะค่ะเนี่ยเราก็ลอกอย่างเงี้ยนะคะดินจะได้ไม่สะสมอยู่ต้นหอมผักชีนี่เขาจะฉีดยาเยอะนะคะเวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องล้างแล้วก็ล้างด้วยน้ำล้างจืดค่ะไม่มีล้างจืดก็ใช้เมกกิ้งโซดานะคะเนี่ยค่ะตอนเรียนมาต้องทำอย่างนี้หมดผักที่เป็นกาบๆ ก็ต้องลอกหมดนะคะเราก็ลอกแล้วเราเอาไปล้างนะคะล้างน้ำเปล่าสักสองน้ำแล้วเดี๋ยวก็เอาใบล้างจืดมาขยำนะคะแล้วเวลาจะใช้ค่อยหั่นนะคะเราอย่าหั่นก่อนนะคะแล้วก็อย่าเก็บไว้นานนะคะวิตามินซีมันอยู่ในผักผลไม้ที่สดค่ะเก็บไว้นานวิตามินมันก็จะสลายไปเรื่อยๆค่ะมันก็กินแต่กากแล้วเราก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารค่ะอันนี้เอากองไว้สิเดี๋ยวไปทิ้งทีเดียวไม่ต้องทำงานหลายคนอันนี้กองไว้โอเคแล้วผักชีก็ลอกเป็นกาบๆค่ะดินมันจะค้างอยู่ตรงโคนค่ะค่ะนะคะเก็บมาแล้วล้างน้ำทิ้งสักน้ำหนึ่งหรือสองน้ำนะคะแล้วก็ลูบๆเข้าเพราะบางทีเผื่อนกขี้แล้วมีฝุ่นค่ะแล้วเราก็ขยำเห็นไหมคะน้ำก็จะออกมาเขียวๆนะคะอันนี้ล้างสารพิษโดยธรรมชาติค่ะไม่ใช้ผงอะไรไม่ใช้เบกกิ้งโซดาไม่อะไรอันนี้เวลาหมานะคะมันไปกินยาเบื่อมาค่ะวิ่งกลับมาเนี่ยน้ำลายฟูมปากเลยนะคะขยำเนี่ยบอกเข้าไปเดี๋ยวมันอาเจียนมาถ้าเผื่อไม่หนักหนาหรือเวลาไม่นานนะคะรอดค่ะเข้าเจียนออกมาหมดก็ฟื้นค่ะแต่ถ้าเผื่อมันนานหรือกลับมาเนี่ยมันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วกรอกเข้าไปมันก็ไม่รอดค่ะฉะนั้นเขาจะใช้ล้างผักผลไม้ค่ะมันจะล้างสารพิษค่ะเราก็ทำต้นหอมผักชีไว้ก่อนแล้วก็พริกมะเขือเทศนะคะเพราะพวกนี้ยาฆ่าแมลงเยอะค่ะแล้วเราก็ล้างน้ำเนี่ยแช่ไว้สักสองนาทีค่ะทิ้งเติมน้ำลงนี่อีกนิดพอน้ำเปล่าสักสองน้ำนะคะแล้วก็น้ำใส่ใบล้างจืดขยำละขยำแล้วก็เอากองนะคะใช้ตะแกรงกองค่ะนะคะนะคะน้ำก็จะออกมาเขียวแล้วก็แช่ไว้สัก5นาทีค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็กลับไปกลับมานะคะเขาจะล้างสารพิษหรือยาฆ่าแมลงที่อยู่ในตัวพริกเนี่ยหรือผักเนี่ยออกค่ะเห็นไหมคะเราจะล้างผักก่อนที่จะเอาไปหั่นนะคะคนไทยส่วนมากหรือชาวบ้านส่วนมากเนี่ยจะหั่นผักแล้วมาล้างในผักเนี่ยมีวิตามินซีนะคะ วิตามินซีเนี่ยเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่มันละลายในน้ำนะคะเราหั่นแล้วมาล้างวิตามินซีเนี่ย
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นเหมือนมีมือไม้หลายๆมือนะคะเรากินวิตามินซีแล้วเราจะแข็งแรงป้องกันโรคต่างๆเช่นไข้หวัดใหญ่นะคะกินแล้วจะแข็งแรงสดชื่นนะคะฉะนั้นถ้าเผื่อเราหั่นแล้วเรามาล้างมันก็จะไปกับน้ำหมดค่ะเราก็กินแต่กากมันฉะนั้นเราก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารเช่นเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันหรือลักกระปิดลักกระเปิดค่ะแล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงอ่อนเพลียเป็นโรคง่ายนะคะอันนี้วิตามินซีจะมีผักผลไม้ถ้าเผื่อสีเหลืองก็จะมีวิตามินเอค่ะวิตามินเอไม่ละลายในน้ำนะคะเนี่ยถึงเขาจะล้างสารพิษนะคะแต่เราก็กินมากไม่ได้นะคะเขาจะล้างยาหรือวิตามินต่างๆที่มีประโยชน์ในร่างกายค่ะเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีหรือ3นาทีค่ะก็พลิกไปอย่างพลิกนี่ก็ลูบๆนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยไปชำระล้างยาที่เขาฉีดไว้นะคะเพราะส่วนมากเนี่ยคุณอย่าคิดนะคะเขาว่าผักเนี่ยแมงกินเนี่ยปลอดภัยไม่จริงอะค่ะเขาปล่อยให้แมงกินก่อนแล้วพอเขาจะเก็บมาขายเนี่ยค่ะเขาปล่อยให้แมงกินแล้วพอเขาจะเก็บมาขายสักวันสองวันเนี่ยค่ะเขาก็ฉีดยาไปค่ะแล้วเขาก็เก็บมาขายเลยนะคะฉะนั้นอะยาเนี่ยที่มันเคลือบผักอยู่เนี่ยมันต้อง2หรือ3วันมันถึงจะค่อยๆจางไปนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแช่น้ำล้างอีกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอามาล้างน้ำธรรมดาน้องก็จะล้างน้ำเปล่าทิ้งอีกแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยป้าน้องก็อาจจะล้างน้ำเปล่าทิ้งครั้งหนึ่งหรือไม่ล้างเอาน้ำล้างสีออกแล้วก็ไม่เอาไปใช้ได้เลยแต่อย่าทำบ่อยนะคะน้ำใบล้างสีเนี่ยเขาจะไปล้างวิตามินเกลือแร่และสารที่มีประโยชน์กับร่างกายออกไปนานๆเราจะเป็นโรคโลหิตจางค่ะใบล้างสีเนี่ยนะคะฉะนั้นเราต้องล้างน้ำทิ้งอีกทีนึงบางคนเนี่ยเขาเอาไปทำชาหรือคั้นน้ำไปกินเนี่ยจะกินก็กินได้นิดหน่อยและแค่วัน2วันนะคะกินไปนานเนี่ยก็จะเป็นโรคโลหิตจางค่ะเขาจะไปล้างสารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะวิตามินต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายค่ะก็จะเป็นโรคโลหิตจางค่ะ